ังอยู่กับบอยเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็ช่วง Q&A เกมาแซ่บวันนี้เรามาถามตุ๊ดเกย์กระเทยที่นี่กันดีกว่าว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาหมดอารมณ์กับผู้ชายน่าหลอกเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าจะมีใครมาตอบกระทู้เราเด็ดๆบ้างครับเรามาเจอหนุ่มน้อยน่ารักหน้าตาจิ้มลิ้มท่าทางจะเป็นสาวรับสาวรับแน่เลยใช่ไหมสองอย่างสองอย่างสองอย่างเหตุผลที่ทำให้น้องโดนัทหมดอารมณ์กับผู้ชายน่าหลอกเนี่ยคืออะไรคุณเพลคุณเพลคุณเพลว่าเราหรือเปล่าว่าเราหรือเปล่าถ้าแบบนี้ไม่กินหรอก็ได้อะก็ได้อะก็ได้อะมีซิกแพคใช่แต่ไม่เคยได้นะได้แบบไหนเพจตลอดเพจตลอดเพจตลอดโอ้ทรงผมสะดุดตาเรามากๆหันหลังหน่อยเห็นไหมเป็นเปียด้วยอ่ะเก๋ๆถามหน่อยว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณหมดอารมณ์กับผู้ชายน่าหลอกน่าจะเป็นกลิ่นตัวกลิ่นตัวไล่มันไปอาบน้ำก่อนไล่มันไปอาบน้ำก่อนบางคนก็มีอยู่ครับถ้าอาบน้ำเสร็จเขาบอกว่าฝรั่งกลิ่นตัวแรงนี่เคยได้ไหมไม่เคยครับกลิ่นแขกโอ้กลิ่นแขกเคยได้ครับเหม็นหรอเหม็นหรอเหม็นหรอก็ขนาดรถเมย์ยังลงก่อนเลยครับขนาดรถเมย์ยังลงก่อนเลยครับถามน้องเบนดีกว่าว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้น้องเบนเนี่ยหมดอารมณ์กับผู้ชายน่าหล่อผู้ชายน่าหล่อนั่นหรอคะอาจจะปากเหม็นก็ได้ค่ะอย่างเปียกด้วยที่เปียกเป็นยังไงอะคะน้องเบนอธิบายให้ฟังหน่อยก็อธิบายไม่ถูกแต่คือแบบว่าถ้าเราเปิดมาเจอมีขี้เปียกติดอยู่มีขี้เปียกติดอยู่มีขี้เปียกติดอยู่มีแน่นอนค่ะไม่โคลไม่โคลไม่โคลแน่นอนค่ะไม่มีอย่างนั้นแน่นอนไม่มีอย่างนั้นแน่นอนถามคุณคิมหน่อยว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณหมดอารมณ์กับผู้ชายน่าหล่อผู้ชายน่าหล่อรู้เหมือนอารมณ์ยากนะรู้เหมือนอารมณ์ยากนะรู้เหมือนอารมณ์ยากนะปกติกินกินผู้ชายหล่อไหมต้องใช้คำว่าเขากินเราดีกว่าเพราะเราเป็นคนสวยคนสวยคนสวยที่จะให้หมดอารมณ์ก็น่าจะเป็นขนาดชอบขนาดใหญ่ไม่ใช่หมายถึงความสูงสิส่วนสูงหรือว่าขนาดอนันต์ขนาดอนันต์ก็อันนั้นก็มีส่วนนะมันเข้าไปถึงใจบางครั้งแบบเฮ้ยเสร็จแล้วหรอเฮ้ยเสร็จแล้วหรอเฮ้ยเสร็จแล้วหรอขนาดนั่นเองของครีมใช่ค่ะชี้แจงก่อนว่าขนาดหุ่นหรือว่าขนาดกระจุ๋งขนาดกระจุ๋งกระจุ๋งพี่เงินนี่ถามหน่อยว่าปกติเนี่ยชอบกินผู้ชายหรอวายวายวายก็ต้องหล่อสิครับไม่หล่อจะกินทำไมครับหล่อขั้นในแบบถึงโอ้ถ้าเพราะปกติที่ทำในแบบอยู่แล้วก็ต้องสูงกว่าในแบบแล้วกันจะถามว่าเหตุผลที่ทำให้ไม่กินคนหล่อคืออะไรถ้าไม่กินคนหล่อหรอพี่คงตอบไม่ได้เพราะพี่กินแต่คนหล่ออ่ะกินแต่คนหล่อถ้าเกิดคนหล่อมาปากก็เอาหมอนอุดเลยค่ะอุดปากประมาณนั้นแล้วถ้าคนหล่อแล้วขนาดเล็กก็โอเคนะก็กรุบกริบกันไปนะคนหล่อแล้วตัวเม็ดยังมีเลยดีกว่ายังมีเลยดีกว่าถ้าปล่อยไปสาวสวยชุดแดงของเราชื่ออะไรจิงค่ะปกติจะเห็นตามงานวัดนะวันนี้เห็นงานโรงแรมเปลี่ยนบุคลิกถามน้องสาวของเราก่อนว่าเหตุผลอะไรที่น้องอิงไม่กินคนหล่อถ้าเกิดว่าไม่กินคนหล่อเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีแฟนหล่อเนี่ยคนก็จะมาแย่งถ้าเรากินคนรวยล่ะเงินมันกินได้หล่อถูกไหมมันรับตรงนี้เพราะว่ารวยเนี่ยมันได้ทั้งเงินรถที่ดินบ้านคอนโดได้หมดหล่อได้อะไรไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยหลูเหม็นอีกหลูเล็กอีกรู้ได้ไงอ่ะคนหล่อมักจะหลูเล็กคนหล่อมักจะหลูเล็กไม่เคยอะไรเลยเวอร์จินว่าไงแบลสุดแบลสุดถามก่อนว่าเหตุผลอะไรที่ไม่กินคนหล่อจริงๆหนูอ่ะไม่ชอบคนหล่อนะคะคนหล่อมันมีแซ่บคนหล่อมันมีแซ่บคนหล่อมันมีแซ่บที่แรงแซ่บกำลังดีแซ่บกำลังดีคนหล่อชอบงัดออกมาแล้วมันจะเล็กมันจะเล็กมันจะแรงมันจะบอกว่าสกปรกโสโครถ้าเกิดหน้าสะอาดแต่ควักออกมาหลูมีขี้เปียกหลูมีขี้เปียกหลูมีขี้เปียกโอ้ไม่ก็หนูจะซื้อแอลกอฮอล์ให้เลยค่ะหรือว่าก็ทิชชู่เปียกเช็ดไหมครับทิชชู่เปียกเช็ดไหมครับทิชชู่เปียกเช็ดไหมครับแล้วพุดเดิ้ลล่ะหนูว่าบางทีคนหล่อเนี่ยทางเลือกเขาเยอะถ้าเราเอาคนไม่หล่อเนี่ยทางเลือกเขาน้อยเขาก็จะเอาแต่ละคนเดียวแต่ละคนเดียวรอบสวยรอบสวยคนหล่อเขาเจ้าเธอเลยเราหยัดเย็ดเรายัดเย็ดเรายัดเย็ดเราส่องเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมกระเทยเนี่ยคำตอบเขาเด็ดเด็ดนะยิ่งสองสาวสุดท้ายเนี่ยทำเอาเราเวียนหัวไปเลยแต่ช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ